วันเสาร์ที่29และวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพ.ศ. 2559ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ทอดถวายณวัดบ้านแก้งตนตำบลบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่29ตุลาคมตั้งองค์กฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนเวลา 10:00 นถึง 14:30 นพบและฟังธรรมะอารมณ์ดีโดยพระนักเทศชื่อดังพระมหาสมปองตาลปุตโตเริ่มบรรยายตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 14:00 นในวันนี้ใครพบกับอาตมาพระมหาสมปองรู้สึกดีใจบ้างยกมือขึ้นยกสูงชื่อว่าจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จมากใครเสียใจเอามือลงขอบคุณมากโยมสุโยมจะไม่ค่อยจริงใจกับพระเท่าไหร่ถ้าไม่จริงใจพระก็ไม่กล้าเทศนะโยมนะเวลา 15:00 นถึง 18:00 นฟังเทศแหล่เสียงโดยนักเทศแหล่เสียงอมตะหลวงพ่อพระครูสุตะสารพิมลหรือพระมหาพิมพาธรรมทินโนและคณะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์ฉลองโอกฐินณศาลาวัดบ้านแก้งตนกลางคืนมีมหรสพสมโภชวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมวันทอดเวลา 8:30 นแห่กฐินรอบหมู่บ้านเวลา 10:30 นทำพิธีทอดกฐินขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชักชวนญาติมิตรและลูกๆหลานๆร่วมตั้งต้นกฐินประจำตระกูลเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ตามกำลังศรัทธาร่วมทำบุญโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาน้ำยืนชื่อบัญชีวัดบ้านแก้งตนเลขที่บัญชี514-055-4980ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าวาดวัดบ้านแก้งตนพระอธิการทวีสิริสาโรโทร099-209-4284ผู้ใหญ่บ้านแก้งตนนายสิริวัฒน์กิ่งแดงโทร088-711-1783